สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการซ็อกซิกแนลกับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะอยู่กับพี่จอยโสภาและทีน่าสุภัทกิจนะคะในสัปดาห์ที่โอ้โหบรรพบุรุษของพวกเราทำตื่นเต้นตกใจตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยเราไม่ได้ตกใจวันเดียว3วันรวด3วันรวดเลยเขาเรียกว่าพยายามทำให้ค่าเงินหยวนเนี่ยนะคะเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้นแม่เหมือนอยู่ทำงานธนาคารกลางจีนใช้คำพูดแบบนี้เลยใช่แล้วก็จากนี้ไปก็บอกว่าจะรักษาเสถียรภาพให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลถูกต้องเขาบอกว่าเขาจะรักษาเสถียรภาพของเงินหยวนใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้รักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกบ้าแค่ตกใจระยะสั้นไหมอ๋อเพราะว่าก็วีบาวขึ้นมาเนาะแต่บ้านเราอ่ะขนาดหยุดไปนะวันหยุดหนีรอดได้วันนึงนะกลับมายังต้องลงตามเขาก่อนเลยก็ต้องเก็บสกอร์ตามหลังเก็บสกอร์ใช่เดี๋ยวถือว่าแบบไม่ตามเทรนด์เอ้ยแต่ก็มีประเด็นบวกในประเทศนะปรับพรม.ปรับพรม.ยังไม่ชัดเจนแล้วคนนู้นก็ออกมาปฏิเสธคนนี้ก็บอกว่าไม่ใช่สิกำลังสงสัยอยู่ว่ารายชื่อที่มีออกมาแล้วปฏิเสธกันหมดเลยก็จะยังไงต่อหัวสงสัยประเด็นนี้เนี่ยต้องแบบขออนุญาตไปพึ่งพิงทางสามหนุ่มให้เขาช่วยแบบเอาลื้อๆเอาใหม่แล้วตอนนี้เนี่ยจะเอาเรื่องไหนกันดีเนี่ยงงไปหมดละแต่ที่แน่ๆเนี่ยหลุด1,400มาให้วาบวิวใจอีกรอบแล้วนะพี่จอยสัปดาห์ที่ผ่านมาแค่เพียววิวทันเหรอก็ทันอยู่ดีอ่ะก็วันหนึ่งเต็มๆนะนะคะวันนั้นเนี่ยมันส่งสัญญาณเสียสัญญาณอะไรไปแล้วบ้างหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าให้สามหนุ่มช่วยโอเคช่วยคลายความเครียดก่อนระดับหนึ่งได้แล้วก็ให้ข้อมูลด้วยนะถูกต้องไปติดตามมาได้ในช่วงของเราวยอสเปเชียลค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ Soft Signal ช่วงรอยอสเปเชียลกับพวกเรา3คนสัปดาห์นี้เรามาต่อกับโมเดลอะไรนะคุณปิ๊กชื่อยังไงโอ้โหขอก็เลยเอาไปพีโอโตสกี้นะก็จริงๆมี10ข้อนะครับเราพูดไปประมาณ8ข้อไปละเกือบหมดละเอาข้อ9แฟกเตอร์ตัวถัดมาที่จะต้องให้ความสำคัญในการให้สกอร์คือ ROA ปีนี้ต้องสูงกว่าปีที่แล้วใช่ครับ ROA คืออะไรคุณปิ๊ก ROA นี่รู้สึกจะเป็นพี่น้องกับ ROE ได้ไหมไม่ใช่แล้วReturn on Asset อ๋อก็เอากำไรสุทธิเทียบกับ Asset ที่มีอยู่เทียบกับสินทรัพย์สินทรัพย์อยู่ว่าเฮ้ยบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เนี่ยสร้างกำไรได้เท่าไหร่จริงๆสินทรัพย์มี2อย่างก็คือหนี้กับทุนก็คือส่วนหนี้กับทุนเอามาปุ๊บแล้วก็ระดมทุนมากันแล้วก็มาซื้อสินทรัพย์แล้วเราสามารถทำกำไรจากการใช้หนี้กับใช้ทุนเนี่ยได้ดีหรือไม่ดีในปีต่อปีถามพี่นิดหน่อยต้องสูงกว่าเยอะไหมพี่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดียิ่งสูงยิ่งดีแต่เราบอกว่าเราเทียบปีต่อปีใช่ไหมใช่ฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือถ้าเราเห็นความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้นถือว่าดีไหมอ้าวดีแสดงว่ามีกำไรมากขึ้นมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันสะท้อนไปถึงว่าการบริหารจัดการการบริหารต้นทุนดีขึ้นโอ้โหรวมถึงการเงินแล้วอาจจะรวมไปถึงแบรนด์ด้วยต่างๆโอ้โหเรโชเดียวนี่บอกทุกสิ่งมันคือมิราเคิลไหมถ้าเกินกว่าปีที่แล้วหรือดีขึ้นนี่ก็แสดงว่าให้ไปเลย1คะแนนนะครับสุดท้ายคุณปิ๊กครับคือต้องไม่มีการเพิ่มทุนใช่ไหมพูดง่ายใช่อย่างนั้นก็คือบริษัทที่ไม่ต้องเพิ่มทุนคือไม่ต้องรบกวนผู้ถือหุ้นบ่อยๆเนี่ยจริงๆในการลงทุนในหุ้นเนี่ยจริงๆง่ายๆเราเป็นเจ้าของแหละครับแต่ถ้าเกิดผู้ดูแลใช่ไหมอยากขยายธุรกิจอยากทำอะไรก็ตามครับเขาจะขอเงินจากเจ้าของเป็นหลักนะครับถ้าธุรกิจแบบกำไรคุณปิ๊กให้ไหมอ้าวถ้ามีกำไรก็ให้สิยิ่งได้เพิ่มผลตอบแทนเพิ่มขึ้นไงแต่ถ้าเกิดธุรกิจขาดทุนน่ะก็ต้องคิดหน่อยต้องคิดหน่อยแล้วปกติ
ธุรกิจในบ้านเราอย่างหุ้นในบ้านเราเนี่ยจะกำไรเพิ่มทุนหรือขาดทุนเพิ่มทุนส่วนใหญ่แล้วจะขาดทุนเพิ่มทุนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวฐานทุนติดลบเอาแต่นี่จะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญนะคือไม่อยากจะให้มีการรบกวนผู้ถือหุ้นบ่อยๆถูกต้องนะครับมันบ่งบอกอะไรพี่นิดทำไมถึงห้ามรบกวนผู้เจ้าของอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าเวลาเราไปลงทุนกับเพื่อนเนี่ยโอ้ถ้าคนนี้เก่งมากเลยเพื่อนคนนี้ก็จะบอกมาเอาละฉันอยากโตเพิ่มทุนใช่ไหมเราบอกเฮ้ยก่อนจะเพิ่มทุนเนี่ยคุยกับเจ้านี้ยังใช่ไหมขอกู้เพิ่มแทนก่อนได้ไหมใช่ใช่ไหมเพราะกู้เนี่ยมันก็ดีกว่าต้นทุนมันต่ำกว่าใช่อันที่สองเนี่ยก็คือว่าการเพิ่มทุนเนี่ยมันทำให้คนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นไงตัวหารเยอะขึ้นตัวหารเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะงั้นถ้ามันกิจการกำไรดีๆเราก็ไม่อยากจะแบ่งให้ใครละจริงๆบ้านเราเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยนะหลายบริษัทที่ดีๆแล้วไม่เคยเพิ่มทุนมายาวนานปูนซีเมนต์ไทยไงไม่เคยเพิ่มเลยแบงค์เนี่ยไม่จำเป็นไม่เพิ่มทุนยกเว้นมารอบที่แล้วไงเจอวิกฤตรอบนู้นนะเลยเพิ่มทุนเห็นไหมเนี่ยคือตัวอย่างนะครับถ้าบริษัทที่แข็งแกร่งเจริญเติบโตดีก็ไม่ต้องจำเป็นต้องของเงินผู้ถือหุ้นเพิ่มใช่แต่บ้านเราในข้อนี้หลายบริษัทไม่ผ่านเพิ่มทุนกันเยอะโอ้โหเพิ่มมาแหลกลานเลยปีที่แล้วแล้วบ้านเราข้อสังเกตนะต้องคิดในแง่ดีว่าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆอยากขยายเราจะโกรธอยากเติบโตแต่โดยหลักการเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเพิ่มทุนเมื่อตลาดร้อนแรงร้อนแรงหน่อยอย่างปีก่อนๆนะได้มูลค่าเยอะดีถูกต้องเขาบอกมีทฤษฎีนะยังไงครับพี่ทฤษฎีเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริหารเชื่อว่าหุ้นตัวเองเนี่ยแพงเกินไปจะเลือกเพิ่มทุนในกระดานเพื่อจะได้เงินสดเข้ากระเป๋าบริษัทเยอะขึ้นได้มูลค่าของหุ้นที่ดีกว่าคือหมายมาเพิ่มอีกตอนที่ตลาดดาวๆนี่ใช่ได้ตังค์น้อยใช่ได้ตังค์น้อย value ไม่ดีมิ่งไม่ได้ลักษณะแบบนั้นเนี่ยเจ้าของหรือผู้บริหารจะเลือกไปในลักษณะที่ไปกู้เงินดีกว่าแล้วก็ช่วงตลาดหุ้นดีๆนะขึ้นดีๆไม่ว่าจะบริษัทดีหรือไม่ดีนะเพิ่มทุนนักลงทุนเนี่ยยินดีให้พร้อมใจพร้อมใจตลาดไม่ว่าจะบริษัทจะขาดทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะนักลงทุนเราค่อนข้างจะใจบุญใช่เราให้โอกาสคุณเสมออย่างนี้ถ้าเกิดไม่เพิ่มทุนพินิจต้องดูกี่ปีไม่เพิ่มทุนเนี่ยเขาดูเลยปีที่แล้วปีนี้ว่าไงปีนี้ว่าไงถ้าไม่เพิ่มเอาไปเลยอีกหนึ่งคะแนนถูกต้องเบสเซตทั้งหมดกี่แฟกเตอร์ต้องเอาสิบแฟกเตอร์พินิจต้องใช้กี่แฟกเตอร์ถึงจะผ่านครับต้องได้กี่คะแนนจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าใน10คะแนนของเราเนี่ยรเราอยากเห็นนักเรียนของเราเนี่ยเกรด A เนี่ยต้องได้7คะแนนขึ้นไปโอ้โห7เลยนะมีบ้างไหมที่จะเจอ10พี่นิดโอ้โหยากมาก แต่ถ้ามีนี่ นักเรียนทุนแล้วใช่ต้องถวายพานไปเลยโอ้โหแต่หลักการเลือกอย่างโมเดลเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่ดีเราสุ่มๆเลือกมานะมาดูกันว่า performance ของการใช้ Pitofsky ของเราเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวเลขของต่างประเทศของต่างประเทศใช้โมเดลต่างๆมีโมเดลเยอะแยะเลยนะโมเดลต่างๆที่เขาใช้ในหุ้นของอเมริกาแกรแฮมนะแล้วก็มีแกรแฮมมีโอ้เมจิกฟอร์มูล่าเนี่ยมีสโกมีเนี่ยPiotrowski โอ้โหดูตารางทั้งหมดนะครับดูตารางทั้งหมดนี่น่าจะประมาณกี่ปีพี่นิดน่าจะประมาณปี1998 98นะก็มา10กว่าปีเกือบ20นะ17ปี7ปีนะให้ดูตารางสุดท้ายเลยสิ่งที่เราเลือกก็คืออันนี้คือช่องนี้คอลัมน์นี้คือผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีถามว่าทำไมเราถึงต้องเอา Piotrowski เนี่ยมาแนะนำให้กับนักลงทุนก็เพราะว่าถ้าเราดูแล้วเฉลี่ยนี่นะครับเขาให้ผลตอบแทนสูงสุด27.2% ต่อปีแต่ช้าก่อนไม่ใช่ว่าเดี๋ยวใส่ปีนี้แน่แล้วไม่ได้เดี๋ยวมาดาวในปีที่ตลาดมีปัญหา2008ตอนนั้นเกิดแฮมเบอร์เกอร์คริสต์หรือซัพพลายนะไม่ได้ 27.2 หรอแต่ในปีที่ดีดูปีที่ดีโอ้โห 138% 137% เทียบกับโมเดลอื่นเทียบกับโมเดลอื่นแทนสูงมากเห็นแล้วขนลุกเดี๋ยวต้องเอาไปทำกันบ้านหน่อยแล้วว่า10ข้อนี้จะได้หุ้นตัวไหนมาบ้างนะครับแต่นี่คือหลักการของโมเดลนะเวลาคัดเลือกหุ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยการคัดเลือกหุ้นแบบนี้เราจะได้หุ้นดีๆเข้าพอร์ตถูกต้องนะลงทุนอย่างสบายใจหน่อยนะครับที่เหลือก็มาปรับเข้ากับกลยุทธ์ของเราเองใช่แอบแง้มว่าปีนี้ The Stock Master เป็นไงคุณเนท2015เราจะเอาโมเดลเหล่านี้เนี่ย
มาสอนนักลงทุนนะโอ้โหเหรอดูแล้วก็ยากแต่ก็ไม่ยากนะต้องติดตามกันตอนต่อไปนะว่าสัปดาห์หน้าพวกเราจะเอาอะไรมาฝากกับนักลงทุนนะครับตอนนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแหมฟังแบบนี้ไปก็จะได้อุ่นใจกันขึ้นมาประมาณนึงจริงเออได้อยู่ไม่แต่ว่าพูดไปเนี่ยหุ้นไทยก็เก่งใช้ได้นะพี่จอยถูกต้องถูกต้องเก่งใช้ได้แต่ว่าเป็นแต่หุ้นกลางหุ้นเล็กขยับนะเออหุ้นใหญ่ดูจะไม่ค่อยตอนที่เขาตอนที่เขารีบาวกลับมาเขาก็มีพลังพอสมควรอยู่แต่ว่าสงสัยต้องกลับไปดูที่ตัวพื้นฐานของเขานิดนึงแล้วแหละว่าประกาศงบหมดแล้วนะถูกปะเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อไม่ได้ต้องเช็คสักหน่อยนึงว่าปัจจัยพื้นฐานตอนที่เป็นยังไงบ้างแล้วที่สำคัญก็คือหุ้นพื้นฐานดีแต่ราคาถูกแล้วถูกอีกเทคนิคบอกไงโอ้ใช่เลยซื้อแล้วจะได้ไม่ต้องรอนานแล้วก็ไม่ต้องไปลุ้นกรอบร่างด้วยนะคะเดี๋ยวเจอรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงของ Market Signal ค่ะสวัสดีครับเข้าสู่ช่วง OAC Tips นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับการเก็งกำไรตามแนวโน้มหรือ Trend Following คือกลยุทธ์ที่ทำเงินง่ายที่สุดนะครับคือการรอให้มีแนวโน้มก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อหรือขายแต่สำหรับเทรดเดอร์บางท่านนะครับที่ประสบการณ์หรือแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะอยากรู้วิธีสังเกตนะครับจังหวะที่เทรนจะกลับตัวหรือจุดเชื่อมต่อระหว่างเทรนวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำการสังเกตด้วยวิธีการใช้ Divergence นะครับคือจุดที่เกิดการขัดแย้งระหว่างตัวราคาและตัวอินดิเคเตอร์ให้เปรียบเสมือนรถที่วิ่งอยู่นะครับรถคือราคาส่วนคันเร่งเนี่ยคือตัวอินดิเคเตอร์นะครับถ้าเราเห็นรถสปีดเนี่ยกำลังสปีดขึ้นอยู่นะครับคือเร่งความเร็วแต่คันเร่งเริ่มถอนอันนี้คือการขัดแย้งแล้วนะครับดังนั้นการใช้ Divergence เนี่ยจะสามารถนำมาช่วยหาการกลับตัวของราคาได้นะครับและเป็นการนำมาวิเคราะห์โมเมนตัมนะครับหรือการเคลื่อนไหวของราคาว่ามีแนวโน้มจะหยุดหรือจะไปต่อหรือเปล่าสำหรับอินดิเคเตอร์ที่จะนำมาใช้นะครับในการวิเคราะห์Divergence เนี่ยนะครับจะเป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่มออสซิเลเตอร์นะครับเช่น RSI MACD หรือ Stochastic เป็นต้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ Divergence 2ประเภทกันนะครับประเภทแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Bearish Divergence นะครับหรือเป็นการกลับตัวของราคาจากขาขึ้นสู่ขาลงวิธีสังเกตง่ายมากนะครับขั้นแรกให้ดูที่ราคาก่อนถ้าราคาทำจุดสูงที่สูงขึ้นนะครับแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยแสดงความขัดแย้งนะครับคืออินดิเคเตอร์ทำจุดสูงที่ต่ำลงแบบนี้เราเรียกว่า divergence แบบ bearish นะครับซึ่งแปลว่าเทรนด์ขาขึ้นที่มีมาแต่ก่อนเนี่ยนะครับมีโอกาสจะกลับตัวเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มหมดแรงลงนะครับและมีแรงขายเข้ามาเพิ่มขึ้นแบบที่2นะครับเราเรียกว่า bullish divergence นะครับอันนี้คือตรงกันข้ามนะครับเป็น divergence ที่บอกว่าขาลงใกล้จะจบแล้วและมีโอกาสเป็นขาขึ้นจุดสังเกตนะครับก็คือราคาเนี่ยจะทำจุดต่ำที่ต่ำลงนะครับหรือ lower low แต่ตัว indicator นะครับซึ่งจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับจะเป็น MACD RSI หรือว่า Stochastic เนี่ยก็จะทำจุดต่ำที่ยกขึ้นนะครับหรือ Higher Low นั่นเองนะครับแปลว่าแรงซื้อเริ่มกลับเข้ามานะครับและแรงขายเริ่มหมดลงแล้วจึงมีโอกาสเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นได้สูงหลักการในการจำง่ายๆนะครับถ้าเห็นเขา Bearish นะครับแปลว่าจากขึ้นเป็นลงแต่ถ้า Bullish เนี่ยคือจากลงเป็นขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจริงกันนะครับอันนี้คือชาร์ตของ Set Index นะครับจะเห็นว่าณตอนนั้นเนี่ยเซตกำลังทำจุดสูงที่สูงขึ้นนะครับตัวราคาแต่ลองมาสังเกตตัวอินดิเคเตอร์ข้างล่างนะครับอันนี้เราใช้ตัว MACD จะเห็นว่ายอดของ MACD นะครับเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยเกิดการขัดแย้งนะครับหรือยอดที่2เนี่ยต่ำลงก็จะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยตลาดก็ทำการปรับฐานนะครับตามสัญญาณของ Divergence ที่บอกเราก่อนล่วงหน้าแล้วเอาละครับถัดมามาดูตัวอย่างของ Bullish Divergence กันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสเต็ปเดิมคือมาสังเกตที่ราคาก่อนนะครับจะเห็นว่าเกิดการทำ Lower Low นะครับหรือจุดต่ำลงแต่กลับกันนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ตัว MACD ที่ใส่เข้ามานะครับมีการทำสัญญาณขัดแย้งนะครับหรือ bullish divergence เพราะว่าจุดต่ำของ MACD เนี่ยยกขึ้นนะครับแบบนี้แปลว่าแรงขายเริ่มจะแพ้ต่อแรงซื้อแล้วนะครับก็จะเป็นสัญญาณเตือนไว้ว่าให้เราเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับว่ามีโอกาสที่หุ้นตัวนี้จะกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นจากตัวอย่างขั้นต้นนะครับเราจะคิดว่ามันง่ายนะครับแล้วก็สังเกตได้ง่ายๆถ้าเห็น bullish divergence ก็ซื้อถ้าเห็น bearish ก็ขายนะครับในชีวิตจริงไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับเพราะว่าทุกๆเทคนิคและสัญญาณเนี่ยมีโอกาสพลาดเสมอนะครับเดี๋ยวมาดูข้อควรระวังนะครับและข้อผิดพลาดของตัวสัญญาณตัวนี้กันบ้างในกรอบที่1 นะครับเราจะเห็นว่าตัวราคาเนี่ยพยายามทำจุดสูงสุดสูงขึ้นนะครับแต่มีสัญญาณของ bearish divergence นะครับคืออินดิเคเตอร์เนี่ยทำยอดที่ต่ำลงแต่เห็นว่าในครั้งนี้เนี่ยสัญญาณเกิดเป็น false signal นะครับหรือเป็นสัญญาณหลอกก็ถึงจะมี bearish divergence ก็ตามนะครับแต่ราคาเนี่ยยังสามารถขึ้นไปต่อได้อีกหนึ่งจุดที่ต้องระวังนะครับคือ divergence เนี่ยสามารถเกิดได้มากกว่า2ครั้งนะครับดูตัวอย่างในกรอบที่2นะครับครั้งเนี่ยเกิด bearish divergence ถึง3ลูกนะครับหรือ3ครั้งถึงจะเกิดการที่ราคาปรับตัวลงตามจริงๆนะครับงั้นบางทีเวลาเราเห็น divergence 2ครั้งเนี่ยนะครับหรือแบบที่ตัวอย่างแรกเนี่ยไม่ต้องรีบขายนะครับมันไม่ได้แปลว่าหุ้นจะลงหรือจะขึ้นทันทีนะครับ
แต่ทางที่ดีนะครับต้องใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับในการมาช่วยคอนเฟิร์มนะครับและหาสัญญาณซื้อขายให้แม่นยำมากขึ้นข้อแรกเลยนะครับเมื่อเห็น divergence อย่ารีบซื้อหรือขายทันทีนะครับให้รอดูก่อนว่า divergence เนี่ยเป็นสัญญาณที่จริงหรือเป็นสัญญาณหลอกนะครับข้อ2นะครับการเกิด divergence สามารถเกิดได้หลายยอดหรือหลายลูกนะครับบางครั้งอาจจะถึง 3-4 ลูกเลยก็ได้นะครับก็เช่นเดิมครับให้รอสัญญาณอื่นคอนเฟิร์มก่อนนะครับก่อนที่จะ take action อะไรบางอย่างสำหรับเพื่อนๆที่อยากติดตามความรู้ข่าวสารด้านการลงทุนนะครับอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็เข้าไปที่บัวหลวง i channel ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าเรียนกับเราได้ที่บัวหลวง investment station สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ